สวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ยูกิอาร์คไฟท์นะครับวันนี้เรามาเล่นเด็ก Curse of Darkness นะฮะเด็กมังกรแห่งความมืดนั่นเองนะครับก็มีทั้งมังกรมีทั้งซอมบี้แล้วก็มีทั้งปีศาจนะครับผมสำหรับเจ้าเด็กนี้นะฮะใช้การ์ดนี้ก่อนเลยนะครับมิสติกพันมาโซนะฮะเอฟเฟคของ Prometheus King of the Shadow อ่ะเอฟเฟคตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเอฟเฟคของมันน่ะรีบูทท่านมืด -3 พลังจะบวก400ไอ้ตัวนี้ก็สามารถลงไปได้แต่ว่าเราต้องสังเวยอ่ะถ้าไอ้จริงมันลงไม่แบบไม่สังเวยได้นะครับแต่จบเกมจะถูกทำลายนะฮะซึ่งเราจะยังไม่ลงแล้วกันนะครับผมตัวโซ่คนแรกของเรานะโจอี้วิลเลอร์ใช้การ์ดกับดักครับผมการโจมตีไร้ผลนะครับเรายังไม่อยากให้ถูกทำลายนะครับผมเราจำเป็นต้องเอาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยนั่นเองเชิญรูปแบบเตรียมโจมตี noสังเวย1ตัวผมโอเค What the fuck การ์ดกับดักทำงานเลยครับไวรัสทำงานครับผมจำเป็นต้องใช้นะฮะนั่นแหละจะทำลายมอเตอร์ที่พลังโจมตีต่ำกว่าเท่าไหร่ต่ำกว่า2ต่ำกว่า 1,500 ใช่ไหมโอเคแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับจบเทิร์นนี่อ่ะตายดิครับรออะไรพลังโจมตีต่ำกว่า 1,500 ตายนะครับฝั่งมันมีเลดอายบนมือใบเดียวอัญเชิญกอบลินซอมบี้และโจมตีมันก็เป็นไวรัสแห่งการทำลายแหละครับผมแต่ว่ามันจะตรงข้ามกับอีกอันนะครับอีกอันหนึ่งจะทำลายมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1,500 ขึ้นไปนะครับแต่ว่านี้จะ 1,500 ลงมานะครับผมเอ้าเยอะกว่า 1,500 ทั้งนั้นเอ้ามอนสเตอร์ปกติถ้าเราลงนี่ไงถ้าเราลงมอนสเตอร์ 1,500 ขึ้นไปเราก็โดนอีกงั้นเราต้องลงตั้งรับก่อนนะครับและโจมตีมัน6ตีครับผมสวยงามฝั่งนู้นและเทิร์นเอนต้องส่งการ์ดลงสุสานด้วยนะครับโอ้ยไม่ใช่มอนสเตอร์ก็ได้อยู่หมดแล้วนะฮะของเราเชิญโจมตีเราจะไม่ละกันนี่ครับถ้าเราเปลี่ยนนี่เป็นรูปแบบเตรียมโจมตีรับรองเราถูกไอ้นั่นแน่จบเทิร์นฝั่งมันก็ลดไปเรื่อยๆเวทกับดักมันลงไม่ได้แล้วมาอีกแล้วรอเชิญแบตเตอร์โจมตีอ้าวก็ได้อ๋อพลัง 1,400 เอ้ยแต่นี่มัน 1,500 ขึ้นไปไม่ใช่หรอวะหรือว่างั้นไม่เป็นไรครับเราให้มันใช้ก็ดีเราจะได้เปิดแบงค์แทนโจมตี 1,600 ตีครับผมนั่นแหละ 2,200 ตีครับผม 2,200 ตีไปครับผมสวยงามครับไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปกันเลยมาครับผมนะฮะเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปกันหน่อยดีกว่านะครับอาร์เทมนะฮะก็เด็กอะไรนะน่าจะเป็นเด็กจอมเวทปกตินี่แหละครับผมฝั่งนู้นน่าจะใช้เด็กจอมเวทปกติแล้วครับเราก็เชิญเจ้านี่ไปดูเชิงตั้งรับก่อนละกันนะฮะบอกการ์ดเพิ่ม1ใบนะครับและจบเทิร์นเฮ้ยนี่เดียบาร์โลสเรามาแล้วนะฮะก็เป็นมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในเด็กนี้แล้วนะครับแล้วมันเอาเบติกเชียนขึ้นมือไปแล้วตายดิครับรออะไรก็เชิญเจ้านี่เลยครับเอฟเฟกต์มันนะฮะสามารถเพิ่มพลังโจมตีไปคูณ2ได้นะครับแต่ว่าในจบเธอเราจะถูกทำลายด้วยนะฮะ 2,000 ตีครับผมเอาละ What the hellยังชอบเลยนะครับมีลูกฟอนนะครับโอ้ยลำบากเลยบอกเลยโอ้โหจ่าย 4,000 เรียกมาเลยทีเดียวโอ้โดนเต็มๆครับเดี๋ยวเพิ่งใช้โอ้ยรอลองใช้การเนี่ยแหละครับผมเข้าไป 1,500 ไปจะลดตัวละ500นะครับมี3ตัวก็ลดไปหลอกการ์ดใช้การ์ดนี้ละกันนะครับเอาเจ้า2ใบนี้กับเข้าเด็กละกันนะฮะมันดีมั้ยเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมั้งเอฟเฟคของมิสเดมอนหรือว่ามิสอาร์คฟีนนะครับเอฟเฟคมันก็คือเราสามารถเชิญแบบปกติได้นะครับผมจบเธอจะถูกลายแล้วจะได้รับความใหญ่พันหนึ่งซึ่งไม่น่าคุ้มเนาะคงต้องลองนะฮะตรงตีของใส่ตีนั่นแหละเข้าไป500และจบเทิร์น
ข้าไปพันหนึ่งอีกโอ้โหเรามีการ์ดไปนี้อยู่ Dimension War วอตเดลโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยโอ้มันยังมีนี่ทำไมมันดวงมันแข็งจังวะเนี่ยมาครับผมคุณสู้คนต่อไปนะครับเทเรโนเคนซันนะครับเจอกันหน่อยดีกว่ากับ Breakers of Darkness ปะทะเด็กไดโนเสาร์นะครับลุยกันหน่อยว้าวมังกรนี้มาก่อนเลยเว้ยโอ้โหจูสิกโวขึ้นมือมาแล้วนะครับแต่มันไม่มีการ์ดลงเหรอเนี่ยเชิญเลยฝั่งมาเป็นเด็กพาวเวอร์นะครับเราใช้การนี้น่าจะดีกว่ากินก๊อบลินก๊อบลินเฉยก๊อบลินซอมบี้ตี What the fuck ไอ้จะไปโจมตีทำบ้าเลยจบเทิร์นจบเทิร์นหมอกการ์ดนี้เพิ่มด้วย 1,500 ขึ้นไปต้องถูกลายแน่ฝั่งนู้นการ์ดกับดักขายก่อนแล้วกันนั่นแหละรอโอ้แต่พลังมันเยอะกว่าเราเนาะ 2,001 เหลือ 2,000 เองชีวิตอะไรเนี่ยรายการนี้ยังใช้ไม่ได้เหรอ Dark Monster โอ้พลังต่ำกว่า 1,000 นี่หว่าเอาใช้ได้เว้ยนี้แต่ว่ามันก็ทำลาย 1,500 ลงมาซึ่งผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับเอฟเฟกต์เอาขึ้นมือสวยเชิญเจ้าเนี่ยแหละตอบการนี้ไว้ใช้ไวรัสแห่งความตายสังเวยมอเตอร์ท่ามือพลังโจมตีต่ำกว่า 1,000 ลงมานะฮะนั่นแหละสวยแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบเตรียมโจมตีโจมตี 2,000 ตีครับสวยงามเอาไอ้จะทดลองใช้การ์ดไปนี้ด้วยล่ะจะเป็นยังไงดูสิความมันก็จะถูกลายหมดนะฮะจบเทิร์นไม่ว่าจะดอมมาได้พลังโจมตีเยอะกว่า 1,500 หรือต่ำกว่า 1,500 มันต้องโดนหมดนะฮะทำไมเราไม่มอนเตอร์เลยวะจบเทิร์นโอ้โหทำไมมันดอมไม่ได้มอนเตอร์อ๋อหรือว่ามันถูกลายไปเยอะแล้วไปโมดิกโอ้ยบวก 2,000 รอพลาสมาโซนไปแล้วมอเตอร์เราไปไหนหมดฮัลโหลไปด้วยเฟสของการ์ดนี้นะฮะรอเดี๋ยวคอสซอนมาแล้วโจมตีเดี๋ยวคอสซอนตีครับผมสวยและจบเทิร์นครับผมเสร็จแล้วอันเชิญนี่เลย Diabolos King of the Abyss Ambush นะฮะโจมตีระดับพลัง 3-3 สวยงามและจบเทิร์นครับผมนั่นแหละเอาไว้เป็นบอสสุดของเด็กก็ได้ครับนั่นแหละให้มันตั้งรับไปแล้วไงตั้งรับก็ทำอะไรเราไม่ได้พลังมันเราสามารถเชิญโปรตีได้แต่เราต้องถูกทำลายแล้วก็รับความเสียหายไปพันหนึ่งด้วยนะครับ2,900ตีก่อน3,300ตีสวยงามและจบเทิร์นครับผมโอ้ยเข้าเราไปพันหนึ่งชิวๆว่ะแค่พันเดียวเอาให้มันไว้บนสูตรของเด็กแล้วกันจูราสสิกเวิลด์ยังไงมันก็มีอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วล่ะต้องขอใช้การนี้เพื่อเคลียร์ฟิลนะครับจงตีปิดเกม2,800ตี Diabolos King of the Abyss นั่นแหละยอดเดี๋ยวเจอคู่ต่อสู้ต่อไปเลยครับผมมาครับผมคู่ต่อสู้ต่อไปนะครับเอสฟินิกนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมาลุยกันเลยมาเจอกันหน่อยอัญเชิญเจ้านี้แบบเตรียมโจมตีไว้ก่อนนะฮะการเพิ่ม2ใบและจบเทิร์นครับผมมาเข้ามาเจอกันหน่อยต่อเชิญนี่รูปแบบเตรียมโจมตีสวมให้เจ้านี่ดีกว่านะครับโจมตี 2,000 ตีก่อนโอ้โห 2,700 ยังชอบเลยน้องๆและจบเทิร์นไปดีเฟนกาย
ดาร์คซิตี้แต่มันก็ลงตั้งรับอยู่ดีเอฟเฟกต์ดีเฟนกายดอนได้หนึ่งใบเชิญแบบตีโจมตีโจมตีเข้าไปเอา2,000ตีก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวบอกนะดีเฟนกายตัวอ๋อไม่ใช่อันแหละเดสตินี่ฮีโร่ของมัน2ตีครับผมนั่นแหละและจบเทิร์นแจ๊ดออกจะเปลี่ยนรูปแบบตั้งรับนะครับนะเด็ดฝังเวอร์หนึ่งตัวว่ะด็อกมากกาไอ้ดับเบิลกายไอ้ชีวิตนี้เราต้องตายครับแต่ว่ามันจะรับดาเมจเองแล้วกันเข้าไปเองแล้วกันดาเมจตบตีได้2ครั้งเย็ดเจ้งั้นเราใช้พาร์ทมาโซนบ้างอาการเชิญแบบเต็มตีโจมตีครอบผมแต่ฝั่งมันก็ท่านมืดเนาะมันก็ได้บวกแต่เราก็บวกเหมือนกันเว้ยนั่นแหละ800ตีครับผมเอฟเฟกต์ทำงานครับสุ่มทิ้งการ์ดบนมืออีกฝ่ายหนึ่งใบนะฮะสำหรับแจนไม่ใช่แจนสเฟียร์ริปเปอร์นะครับและจบเทิร์นมาเด้ทำไงดับเบิลกายโทเค็นพลังป้องกันแค่600ทำอะไรได้สปาร์คแมนปักแฟบอ้าวการ์ดกับดักครับดักมิลเลอร์ฟอร์สทำลายมอเตอร์ป้องกันทั้งหมดเออแต่เราก็โดนนะหมอบการ์ดโจมตี2,500ตีครับนั่นแหละเข้าไป900 800ตีครับผมนั่นแหละเออและจบเทิร์นสวยงามไม่ต้องใช้หรอกครับผมเพราะยังไงฝั่งนู้นก็โดนเราที่อยู่แล้วนะฮะ800ตีโดนเราสุ่มทิ้งการ์ดบนมือ1ใบอยู่แล้วนะฮะเราก็ทิ้งการ์ดมือ1ใบด้วย2,500ตีครับผมเอาละจากนั้นใช้การ์ดนี้เอาใช้ไม่ได้จบเทิร์นจบเทิร์นโอ้ยเสร็จแล้วแล้วล่ะเพื่อนปิดเกม2,500ตีครับWhat the fuck จบ Battle Phase เฉยดูซิฝั่งหนูจะทำไงทำอะไรไม่ได้แล้วปิดเกมของจริงเขาเนี่ย2,500ตีนั่นแหละเดี๋ยวเจอคุณสู้คนต่อไปกันเลยครับผมมาครับผมนะฮะคุณสู้คนต่อไปนะครับไคบะไซโตะนะครับผมเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยไซโตะมาลุยกันเลยดีกว่านะฮะค่อนข้างดีนะครับการ์ดลงตั้งรับไปก่อนเลยตัวนี้ไม่ถูกทำลายในแบทเทิลนะฮะและจบเทิร์นฮะเดี๋ยวบอกนะเรียบูไอเลยก็ไม่เอานะเพื่อนอุ๊ยไปละดาวมิลฟอร์สเราเออเสียใจด้วยเพื่อนสวยก็เชิญดับเบิลคอสตันลงตีเข้าไป1,700ตีสวยงามครับเข้าไป300ก่อนเลยจังหวะนี้และโอ้โหท่านต่อไปต้องรีบบูไอแน่เลยอ่ะจบเทิร์นมีสองเวอร์เรียบร้อยมาแล้วครับผมสุดยอดมังกรที่แข็งแกร่งของมันโอ้เข้าไปเต็ม1,300เฮ้ยเมโคพลาสมาจงมาเถอะขอร้องเอ็กโซพลาสมาตั้งรับไว้ก่อนและจบเทิร์นลำบากอยู่นะเนี่ย3,000โดนดิครับรออะไรมาว่ะเสียใจด้วยนะเราไม่ถูกลายในแบทเทิลหมอบการ์ดและจบเทรนแต่ถ้าเราโดนเบิร์สตีมทำลายล้างของมันก็ลำบากนะของเบอร์2ตัวบูอายตัวที่2และตัวที่3ก็ขึ้นมือมันไปแล้วนะครับนี่ถ้ามีฟิชชั่นก็ฟิลออฟติเมทออกมาได้เลยเนี่ยจบเทิร์นไปก่อนทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้รอเราหน่อยเพื่อนเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนจบเทิร์นจบเทิร์นหมอบการ์ดซะเยอะเลยเดี๋ยวเจอพายุใหญ่เราเดี๋ยวรู้เรื่องไอ้นี่ยังจบเทิร์นทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ลิสลอสมันหมอบการ์ดซะเต็มฟิลเลยนะฮะจบเทิร์นมอนสเตอร์เราไม่มาเลยมอนสเตอร์ดีๆอ่ะ
เดวิลอสอะไรอย่างเงี้ยเดวิลอสแซนด์ออฟเหรอแต่เราเชื่อว่าเดินอัดชิบหายจะตั้งโจมตีทำไมล่ะเนี่ยไม่ตั้งป้องกันคือเราอยากทำให้สสารในสสารมอนเตอร์เยอะๆอ่ะแต่ว่าเราตั้งโจมตีแล้วก็รับดาเมจไปก็ยังดีครับมันก็ทำให้ไลท์ห่างๆเลยจบเทิร์นแล้วเมื่อไหร่ฝั่งหนูจะลงมอนเตอร์ให้เต็มๆล่ะเพื่อนไซโครนนะหมอไว้ก่อนแล้วกันแล้วจบเทิร์นยังไงยังไงสองเวอร์สองตัวบูอายตัวที่สองโอ้ยจบเทิร์นครับจบเทิร์นเออลงไปอืมรอโอ้จบเทิร์นมันไม่มีอะไรดีๆเลยอ่ะเรารอตัวพิษสถานการณ์อยู่อ่ะเนี่ยเดวิลอสมาแล้วเดวิลอสมาพลังก็ได้อยู่ไปแล้วทำงานตัวกราฟสองใบโอเคเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบครับผมและจบเทิร์นมาดิโซโหใช้การ์ดนี้ก่อนเออ What the fuck ไม่ต้องใช้ละจะเชนอะไรตั้งไหนเอาอะไรของมันวะนะอ่ะเออเอามาจะได้เข้ามันไปอีกเออเข้าไป 2,000 ไปเออชีวิตโอ้โหอัลติเมทดราก้อนมาครับผมชิบหายครับจังหวะนี้ได้อยู่หรือว่าโอ้ยเราต้องเรียกเดวิลอสลงไปให้ได้ว่ะหมอบการ์ดครับผมเราต้องเรียกเดวิลอสลงไปให้ได้อ่ะว้าวทำลายเก่งกับลิ้นลงไปนั้นใช้การนี้สวยและจบเทิร์นป๋อป๋อไอเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีและจบเทิร์นฝั่งหนูยังโจมตีไม่ได้นี่ครับเออตอนนี้แหละเสร็จเราไปเลยอายุใหญ่ของเราบ้างฉะนั้นก็ไปครับ2เวอร์2ตัวใช้ดับเบิลคอสตอนตัวเดียวเท่ากับ2ตัวครับผมจากนั้นใช้นี่บูไอก็บูไออะอัลติเมทก็อัลติเมทอะจังหวะเนี้ยอัลติเมทใช่ไหมขยายร่างเลยครับผมสวย 6,001 6,001 ตีครับ 4,500 จะมาสู้อะไรเออ800ตีนั่นแหละบูเอาตีนั่นแหละเออเราหมอบการ์ดเพิ่ม1ใบเนี่ยแหละและจบเทิร์นมาดิดูมาดิใช้การ์ดนี้ไอ้ที่ว่ายังไม่ใช้แล้วกันเอาไว้ใต้สุดของเด็กแล้วกันนะฮะสวยเสร็จเราปิดเกม 6,001 ปิดเกมครับผมเดียบอลอสนั่นแหละสุดยอดอัลติมงอัลติเมทนะครับเจอเดวิลอสเข้าไปก็จบนะครับผมไปเดี๋ยวเจอคู่ต่อไปนะฮะมาครับผมคู่ต่อสู้คู่ต่อไปนะครับโยฮันแอนเดอร์สันนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับผมกับเด็กนี่เลยนะฮะเดวิลอสนะครับผมสวยอันเชิญไปเติมจุดตีมอบการ์ดใช้เวทสนามพลาสมาโซนและเทอร์เนนมาแน่จริงเข้ามาเพื่อนโอ้โหฝั่งหนูก็มีเวทสนามเรเบลูนเหมือนกันหมอบการ์ดครับเยอะเลย2ใบใช้การ์ดนี้ Nubberman of Cross Town นี่ฮะตายออกจากเกมไปซะเดี๋ยวแม่เตะจนตีเอาไอ้นี่ตีก่อนนะครับผม Spirit Ripper เออสมทีการ์ดมือ1ใบด้วยนะครับขอเป็นมอนเตอร์ของมันได้ไหมสวยงามโอ้ตัวดีด้วยนะ2ต่อตีเออ
และเทิร์นเอ็นนะครับผมมาถึงร้อยพอยต์มันเหลือ 5,000 นะฮะเอาวะโอ้โหแล้วไงแค่โซเล่กับดาบนี่เราชนะเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทำไมมันชิวงี้ของมันหนึ่งตีที่ชนะแล้วเนี่ยถ้าผมไม่มีอะไรนะครับโอ้โห800ตีครับผมน่าจะจบแล้วล่ะเพื่อนจบตี22ตี What the fuck ง่ายไปเดี๋ยวไปเจอคนต่อสู้คนสุดท้ายคลิปนี้เลยดีกว่ามาครับผมนะฮะคนต่อสู้คนสุดท้ายคนสุดท้ายคลิปนี้นะครับยูกิจูไรนะฮะเด็กที่ค่อนข้างดีที่สุดของมันอ่ะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วผมว่านะฮะรอพัสมาโซนไปก่อนเลยจังหวะนี้จากนั้นเชิญเจ้านี่เลยครับผมแอ็กซ์ดากูนิลลงตีของมัน5ตีครับสวยโดนไปก่อนละกันมือเน่าใช่ไหมเพื่อนเราเองก็เคยนะครับประสบปัญหาจวบไม่ได้มอนสเตอร์ลงเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะจบเชิญมาดิทำลายหมด What the fuck อ้าวนี่ก็เสร็จเราดีครับเดี๋ยวแรกจะยิงตีลงตีคู่ไปเลย 2,000 ตีครับผมบอกเลยฝั่งนู้นเหลือไลฟ์พันกว่านะฮะและจบเทิร์นจบเทิร์นจบเทิร์นมาดิโอ้เสร็จเราแล้วล่ะพอจะชนะง่ายก็ง่ายเกินเนาะให้เจ้าตัวนี้ปิดฉากแล้วกันนะฮะพลักบูฟใช้เอฟเฟกต์นะครับผมพลังเป็นคูณ2และโจมตีว่าจะเรียกเดียโบลอสซะหน่อยแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวแพ้นะฮะโอเควันนี้ก็มาเล่นเด็กเดียโบลอสไว้เท่านี้นะครับเป็นเด็ก Curse of Darkness นะฮะเป็นการผสมผสานระหว่างเผ่าซอมบี้เผ่าปีศาจแล้วก็เผ่ามังกรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายทุกๆ